เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะบรรยากาศการรับบัตรแมงมุมที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนซึ่งล่าสุดก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมารับบัตรกันอย่างต่อเนื่องซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นั้นบอกว่าช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีขึ้นคุณพรุ่งอุ่นวิเศษรายงานค่ะบรรยากาศการรับบัตรโดยสารร่วมหรือบัตรแมงมุมและการใช้บริการที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนเขตบางซื่อล่าสุดพบว่ามีประชาชนเดินทางมารับเอกสารลงทะเบียนเพื่อรับบัตรแมงมุมอย่างต่อเนื่องขณะที่นายวันวิทย์เนียมปานอายุ31ปีประชาชนผู้ใช้บริการเปิดเผยว่าถือว่าบัตรแมงมุมที่ออกมาตอบโจทย์การเดินทางของประชาชนมากขึ้นไม่ต้องถือบัตรหลายใบและแม้จะสามารถเดินทางได้เพียงรถไฟฟ้า2สายเท่านั้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเพราะประชาชนรอมานานอยากจะใช้บริการให้เหมือนกับต่างประเทศยกระดับชีวิตของประชาชนทั้งนี้หากรัฐบาลเร่งเชื่อมต่อระบบการเดินทางให้สมบูรณ์ทุกระบบจะทำให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นลดปัญหาการจราจรหนาแน่นได้พลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนค่ะตำรวจรวบ103เด็กแว้นแข่งซิ่งพบฉี่ม่วง3รายยึดรถจักรยานยนต์ได้95คันขณะที่จับ2แอดมินเพจชักชวนแข่งรถวางเดิมพันครั้งละ 10,000 บาทพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการปราบปรามการแข่งขันรถในทางสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีเยาวชนที่มีพฤติการในการรวมกลุ่มการมั่วสุมแข่งรถในทางสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจำนวนหนึ่งซึ่งผลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มเด็กแว้นได้103รายแบ่งเป็นเยาวชน48รายผู้ใหญ่55รายเมื่อนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดพบว่ามีปัสสาวะที่มีสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนจำนวน3รายซึ่งเป็นเยาวชน2รายในผู้ใหญ่1รายและสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้ได้95คันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถจับกลุ่มนายบุญหลงสีทองกูลอายุ35ปีแอดมินเพจ Facebook ช่างก้าวเพชรเกษมและเพจซิ่งย้อนฝั่งทนซึ่งเป็นเพจที่มีผู้ติดตามถึง 1,800 คนได้มีการชักชวนให้เยาวชนนั้นมาแข่งรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงบริเวณที่มีการร้องเรียนมากที่สุดซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากในพื้นที่และก็ได้จับกลุ่มนายวัชรพลห้วยกรดวัฒนาอายุ25ปีซึ่งเป็นเจ้าของเพจนุกซึ่งเป็นเพจที่มีการชักชวนเยาวชนให้ออกมารวมตัวแข่งขันรถในพื้นที่ทางสาธารณะในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครเป็นประจำและมีการท้าเดิมพันเป็นพนันแข่งรถโดยวางเงินเดิมพันครั้งละ 10,000 บาทจบการเสนอข่าว 14:03 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN